สวัสดีครับเดี๋ยวจะไปเส้นแรกนะเส้นแรกแห่งประเทศไทยครับที่ด้านซ้ายครับเลี้ยวซ้ายก็คือเนี่ยใกล้ถึงแล้วนะครับเส้นบ้านเกาะหมีนะครับเส้นแรกเลยนะแห่งประเทศไทยที่ใช้ยางพารานะครับยางพารานี่ครับท่านนี้นะครับเป็นของอบจ.จังหวัดสงขลานะครับนะครับก็ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับรู้สึกว่านิ่มนะครับรู้สึกว่าแต่ว่าอย่าลืมว่าผมรถเก่งยังเบาๆอยู่นะแต่ว่าสมูทตัวต้องระยะยาวนะลง10ล้อ20ล้อดูลองวิ่งดูนะว่าเป็นไงบ้างเส้นนี้ครับใช้ยางพาราครับยางสดก็คือเป็นแผ่นนะครับก็ประมาณสัก45ตันนะครับคิดดู45ตันดูด้านหลังครับกระจกครับดูด้านหน้าข้าวโค้งนะครับก็รู้สึกว่าโอดีนะครับเส้นนี้สมูทต้องทำอย่างดีหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นของอบจ.จังหวัดสงขลานะครับเส้นนี้เส้นเลี่ยงครับเส้นจากฝั่งสงขลาหัดใหญ่เก่าครับตัดกับเส้นมาฝั่งทางลัดนะครับระวีราเมศเส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นหลักเหมือนกันนะครับประชาชนมี2เส้นขนานกันอยู่ครับเส้นนี้เป็นเส้นหลักเพื่อที่จะเพิ่มระยะเวลานะครับในการไปทำงานหรือว่ากลับบ้านก็มีคนมาเปิดก็คือนายกเก่านะครับอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชีวะก็จะมีอบต.ของแหอำเภอคลองแหก็คนใหญ่ๆครับจังหวัดของไอ้คลองแหนะมาเปิดพิธีด้วยแล้วก็นายก็ประมาณสัก 2.5 ถึง 3 กิโลนะครับก็ถือว่าโอดีนะครับท่านก็พอถึงข้างหน้าจะเป็นเส้นหลักนะครับเส้นกาญจนาวนิชนะครับเส้นนี้กาญจนาวนิชนะครับเป็นเส้นหลักนะครับก็โอเคนะครับ